สวัสดีค่ะดิฉันตานตะวันรฐัฐมีวอ,อุโคโนนะคะคุณกำลังฟัง g e n i and Classical Music รู้จักกับ Bangkok International Festival of Dance and Music งานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพใน g e n i and Classical Music กับมุกนัฐาควรขจร เพลงแรกที่เพิ่งจะได้ฟังกันไปแน่นอนว่าหลายๆท่านที่เป็นแฟนของรายการอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับเพลงนี้เป็นอย่างดีกับเพลง s อนเล a k นั่นเองเดี๋ยวให้แขกรับเชิญเป็นคนบอกดีกว่าว่าทาไมตอนของวันนี้เราถึงต้องเปิดรายการด้วยเพลงนี้ค่ะพี่ตาลค่ะสวัสดีนะคะ,คะก็ที่เลือกเพลง s อนเล a กมาเนี่ยเพราะว่าเป็นอ๋อเหมือน อะไรดีล่ะเป็นเอกลักษณ์ของบัลเล่แล้กันคือถ้าพูดถึงบัลเล่เนะใชทุกคนก็จะต้องนึกถึงสวนเลกเป็นชื่อแรกเนาะอ๋อก็คือเอาพูดง่ายๆว่ามันแมสที่สุดแล้วอ่ะของก็เป็นบทประพันธ์ที่เรียกได้ว่าโด่งดังที่สุดของชัยคอฟสกีใช่นั่นเองอ่ะจริงๆก็เหมือนแบบใบ้มาเราดิ้นนึงว่าวันนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับบัลเล่ด้วยเนาะอะยัง แรกเลยก็คือต้องขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้อ่าดตรตาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดอ,อร์ตะวันรัตน์มีวงอุโคดนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่แบบจับตัวย่างนะคนนี้งานเยอะ <c oughs> ทําหลายอย่างทํำหลายอย่างอ่าเราจะเริ่มจากตรงไหนกันดีเอ่อถ้าแบบเป็นคนอื่นๆก็คือจะเริ่มจากว่าเริ่มเล่นดนตรีได้ยังไงเนาะ <c oughs> มาเข้ามาสูก่การดนตรี <c oughs> <c oughs> ของพี่ตาลเนี่ยเริ่มจากการเล่น คาลิเนตเลยไหมคะอ่อจริง,รงๆเริ่มเรียนเป็นโนก่อนตอนเด็กแบบเด็กน้อยเลยค่ะขอพ่อขออยากเล่นเป็นโนจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆนะคะจนประมาณแบบมอตน้นเราอยู่ดีๆก็ไปบอกคุณพ่อว่าเอออยากเล่นคาลิเนตไปเห็นมาจากไหนคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน าจะไม่ได้แล้วก็คุณพ่อก็เลยไปตามหาครูก็เลยได้เจอกับอาจารย์มงคลพีรมครุดอะค่ะค่ะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยอาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยเกษตรค่ะค่ะก็เลยอบ้านก็อยู่แถวเกษตรด้วยอาจารย์มงคลก็เลยมาสอนที่บ้านค่ะพอเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยอาจารย์มงคลเขาก็เลยบอกว่าเออตาลลองเข้าวงโยของหอวังสิ จะได้มีเพื่อนโอนี่เด็กขอวงอีกแล้วนะคะกชอค่งขอวางมากันเต็มเลยช่วงนี้ค่ะก็เลยเหมือนช่วงนั้นแหละก็เลยเป็นโอกาสที่แบบเออได้เข้ามาเล่นดนตรีอย่างจริงจังพอเข้าวงโยก็เลยแบบเออมีเพื่อนได้ไปแข่งตอนนั้นก็จะเป็นแข่งมาชิงก็คือเดินขบวนเดินแถ่วง่เหนื่อยมากแปลขบวน แล้วก็จากนั้นก็ไปเรียนเตรียมค่ะก็เลยอ่าที่เรารู้จักกันตอนนั้นอ๋อใช่นี่ก็รุ่นพี่ของโมงอีกทีนึงก็พอเข้าเตรียมก็อย่างที่รู้เนาะเราก็แข่งไอรรายการอาเซียนเนาะค่ะแล้วก็แข่งจนเขาเปลี่ยนชื่อรายการไม่ถึงสองสารอบแล้วจนแข่งตั้งแต่เด็กจนจบปเอกมาก็ยังแข่งรายการอยู่จริงทุกคนจะแบบว่าทุกปีจะเห็นพี่ตาอยู่บนเวทีนะคะใช่ก็เนี่ยค่ะอันนี้เป็นเส้นทางของการเล่นดนตรีเนาะแล้วก็พอจบ เออตรียมเนี่ยก็ไปเข้าคณะศิลปกรรมจุฬาค่ะ,คะออนนั้นก็ได้เรียนกับอาจารย์ดรโยธวัณิสอนแล้วก็พอจบอปอตรีปุ๊บก็ไปต่อโทที่ Portland State University เรียน k คลเน็ตเพอร์ฟอร์มปอเอกก็ไปที่ด h e Ohio t t a t e University ก่อนตันนั้นก็ทำงานเป็นผู้ช่วยอาจารย์อยู่3ปีแล้วก็ไปที่ Boston University ค่ะ เป็นแบบการเดินทางอันยาวนานตั้งแต่เด็กยันจนจบปอเอกตอนนี้เป็นด็อกเตอร์ตาลแล้วดดเรียบร้อยนะคะจริงๆก็เริ่มมาต่างจากคนอื่นเหมือนกันนะเพราะส่วนใหญ่เขาจะแบบว่า เข้าวงโยแล้วค่อยเลือกเครื่องอันนี้คือเลือกเครื่องได้แล้วแล้วก็คูค่อยไปเข้าวงโยนะลูกใช่ใช่เออจริงใช่ค่ะแล้วก็เรียนคลายน็ตมาโดยตลอดเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ตัดสินใจที่จะกลับมาอยู่ที่ไทยใช่ค่ะก็พอเรียนจบเนี่ยปี2018ก็กลับไทยเลยจริงๆตอนนั้นก็ตัดสินใจยากเหมือนกันนะว่าเอจบแล้วเรา อยากทำอะไรดีจริงๆคือไม่ใช่ไม่รู้ว่าอยากทำอะไรนะแต่อยากทำหลายอย่างอืมคือทั้งอยากสอนอยากเล่นอยากจัดคอนเสิร์ตอยากทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยอืมก็เลยแบบเหมือนหาโอกาสเนาะว่าจะทำอะไรดีเป็นช่วงแบบค้นหาตัวตนแหละช่วงปี2018ัสิปค่ะ แต่ว่าก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมเพราะตอนนั้นรู้สึกแบบก็อยู่มาแปปีแล้วอะ่ะ<อ>ก็เลยแบบเออพอลอะละเหมือนมุกเป๊ะเลยแปดปี <laughs> ที่อยู่นอกบ้านแล้วก็กลับมาที่ไทยพราะจริงๆอะ่ะพี่เขียนว่ามุกก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าตอนเราอยู่เมืองนอกอะ่ะเรามีโอกาสได้เล่นได้เรียนกับอาจารย์คนนู้นคนนี้เนาะแล้วก็เล่นแบบสไตล์ต่างๆอย่างตอนอยู่พอร์ตแลนด์เนี้ย หรือบอสตันก็ตามอะค่ะมันก็จะมีโอกาสที่เราได้เล่นแบบกิกต่างๆอะ่ะอ,อย่างเช่นยิ่งช่วงแตงสกี v ิ่งอ่ะจะมีแบบบัลเล่หรือว่ากิกตามโบดอะไรเงี้ยอ๋อใช่ม,มุกนี้อยู่ยุโรปนี่คือมีแต่ง,งานโบดเต็ไมไปหมดเลยคริสต์ Easter, มาสมันก็เลยเหมือนเรารู้สึกว่าเออเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพอแล้วละ่ะแล้วก็อยากกลับบ้านละค่ะ,คะ ก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาในปีสองพันสิบปดีเดียวกันกับมุกเลยปีก็คือสี่ปีละอ่าใช่ใช่ใช่มุกลืมแลวนะเนี่ยตัวเองกลับมานานขนาดนี้ก็กลับมาแล้วก็มาทํางานสรุปว่าตอนนี้นี่ทางานอะไรบ้างดีกว่าเยอะมากแน่นอนก็ตอนนี้หลักๆนะคะเป็นอาจารย์ประจําที่สถาบันดนตรีการะะกานิวัฒนาค่ะก็คือสอนเน้นคลาสเน็ตเป็นหลักแล้วก็สอนประวัติศาสตร์ดนตรีด้วยค่ะก็คือถ้า พราะฉะนั mm ้นเวลาสอนประวัต huh. well, <Hey. S 2> ิศาสตร์ดนตรีก huh. uh ็ค huh. wow. oh. ือจะได้เจอเด็กท <t> ั <t> ้งทั้งมหาลัยอ่ะเพราะว่าทุกมันเป็นวิชาบังคับค่ะแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและการตลาดของเฟสติวัลบางกอกเฟสติวัลค่ะแล้วก็เป็นนักดนตรีอาบอโอด้วยใช่ก็พี่ตันก็มาเล่นด้วยเป็นบางครั้งครั้งแล้วสนุกสนานพูดไปแล้วเมื่อตะกี้ว่าทำงานอยู่เป็น ที่ปรึกษา Bangkok Festival เดี๋ยวนะขออนุญาตขอชื่อเต็มๆหนึ่งครั้งโอเคถ้าภาษาไทยนะคะชื่องานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพหรือภาษาอังกฤษก็คือ Bangkok International Festival of Dance and Music งั้นเราขอเรียกอนุญาตเรียกชื่อสั้นๆกันก็เรียกบางกอกเฟสติวัลได้เลยาบงกอกเฟสติวัลนะคะก็ก่อนอื่นเลยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องนี้แน่นอนเรื่องของตัวนิทรศการเทศกาลอันนี้เนี่ยว่า เอ๊ะมันรู้ไหมว่าจริงๆมันมีมาแล้ว24ปีเนี่ยปีนี้ปีที่24แต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก<ฆ>ไม่ได้รู้รายละเอียดเนาะแม้กระทั่งตัวมุกเองมุกก็ยังแบบเอ๊ะ24ปีเลยเหรอเนาะวันนี้เราจะได้มาทําความรู้จักกันว่า<ฆ>สรุปแล้วงานนี้ คืองานอะไรคะค่ะก็มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพอ่นะคะเริ่มขึ้นครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2547ก็ตอนนั้นเนี่ยคือจัดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวรโรกาสที่ราชการที่9้ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ6รอบค่ะก็เลยเหมือนจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการแบบ ฉลองเซเลบรตอะไรอย่างนี้แหละ uh huh. แบบเป็นงานใหญ่ใช่แล้วก็ตอนนั้นนะคะมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาทรงพระกรรณารับเป็นองค์อุปถัมภ์ของงานมหกรรมนี้นะคะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยท่านคือเข้าร่วมประชุมของคอมมิตี้ตลอดเลยหมายถึงว่าเรื่องของการ,พ,ร<อ>พัพนา,านาใช่ค่ะแล้วก็ท่านแบบ ทรงเลือกโชว์ด้วยว่าแบบเออปีนี้เอาโชว์อะไรมาดีอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็น่าจะเป็นการทํางานที่ค่อนข้างสนุกเลยแหละแล้วก็ท่านทรงรับเป็นองค์อุปธรภมตราบจนสิ้นพระชนเลยค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพ ส่งรับเป็นองค์อุปธรรมงานนี้ต่อจนถึงปัจจุบันค่ะ,คะก็ปกตินะคะงานนี้เนี่ยจะจัดแสดงตั้งแต่เดือนกันยาถึงตุลาเป็นประจําทุกป,ปีก็จะประมาณ5-6สัปดาห์ค่ะค่ะ,คะซึ่งปีนี้เนี่ยการแสดงรอบแรกจะเริ่มวันที่7กันยายนถึง18ตุลาคมค่ะค่ะก็ประมาณเดือนนิดนิดใช่จัดที่ศูนวัฒธรรม หมดเลยใช่ไหมงาท,ทุกงานใช่ค่ะถ้าพูดถึงย้อนไปในอดีตนะตอนนั้นงานครั้งแรกที่จัดเนี่ยค่ะก็คือเป็นการเชิญ คณะอย่างในปัจจุบันนี้ก็เป็นการเชิญคณะบัลเล่ย์วงออเคสตราจากต่างชาติตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นบัลเล่จากรัสเซียเข้ามาเพราะว่าอย่างที่แฟนรายการน่าจะทราบเพราะว่าบัลเล่เนี่ยคือถ้าคิดถึงบัลเล่เราก็ต้องคิดถึงรัสเซียเนาะถ้าอยากอ่านชัยคอฟสกี้เนี่ยก็รัสเซียคณะบัลเล่แต่ละที่โรชอยอะไรดังใช่เพราะฉะนั้นเหมือนความตั้งใจของคุณอุบรอยค่ะที่เป็นประธานบริษัทเนี่ยเขาก็อยากเอา โชว์ดีๆอะ่ะหรือว่าอันที่มันเป็นออริจินอลจริงๆมาให้คนไทยได้ดูค่ะค่ะก็เลยเริ่มต้นมาจากเนี่ยแหละการจัดเอาบัลเล่เข้ามาแล้วพอบีต่อต่อไปก็จะมีอุปรากรมีวงออเคสตรามีอะไรเพิ่มเข้ามาสร้างสรรีสันให้กับงานมหกรรมเรื่อยๆค่ะปีนี้ก็ครั้งที่ยี่สิบสี่แล้วโหนี่คือถ้าไม่บอกไม่ทราบจริงๆ <laughs> ว่าครั้งที่ย4แล้วคี่แล้วนานมากๆเลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะนะตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นคือกลายมาเป็น บริษัทเป็นเขาเรียกว่ายังไงดีเป็นผู้รับจัดงานจริงๆจังกันอย่างนี้ใช่แต่จริงๆบริษัทเนี่ยก็คือจัดอยู่งานเดียวนะคะคืองานบังกอฟิิโวลก็ <c oughs> คือทุกปีเนี่ยมีแค่นี้เลยนะใช่คือเราทํางานทั้งปีเพื่อเฟสิวัลแค่สงเดือนอใช่ <c oughs> แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยบริษัทคือน,นอกเหนือจากการจัดคอนเสิร์ตแล้วจะทํานิตยสารด้วยค่ะทําสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็พอคุณอบรอยแบบเออสร้างเฟสิวัลขึ้นมาพอมันทํา มันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆค่ะมันก็เลยต้องมีทีมงานที่มาจัดคอนเสิร์ตจัดมหกรรมอันเนี้ยแยกออกมาจากบริษัทที่ทำนิตยสารออใช่ก็แปลว่าทุกวันนี้นิตยสารก็ยังมีอยู่แต่ว่าแยกส่วนงานกันเรียบร้อยใช่ค่ะอได้พูดถึงผลงานเด่นๆในช่วงที่ผ่านมาบ้างว่ามีลักษณะของการแสดงแบบไหนบ้างดีกว่าเอานี้ก่อนเดี๋ยวค่อยพูดถึงงานเด่นๆได้ค่ะออ งานของเราอะนะคะก็จะเป็น performing arts ทั้งหมดเลยตั้งแต่บัลเล่โอเปร่าวงออเคสตราแล้วก็มีการเอาแบบนักร้องคลาสสิกเข้ามาแล้วก็เล่นกับวง RBSO บ้างหรือเอาหรือว่ามีคอนดักเตอร์ดังๆแล้วก็มาเคาะ RBSO อะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็คือ RBSO ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมแสดงอยกับมหากรรมนี้ต,ต,ตั้งแต่<ล><ช>แรกๆตั้งแต่แรกๆเลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีอ๋อ การเต้นประเภทต่างๆด้วยคือ <Ừ. S 1> คืออยากคิดว่าโอ้คลาสสิกอย่างเดียวเลยเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยจริงๆมันก็จะมีแบบพวกการเต้นแบบง่ายๆอย่างเช่นแทงโก้หรือว่าอ่ออะไรนะสเปนนิชแท็บแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเพิ่มสีสัน <c oughs> แล้วก็มีการอา่าทำคอนเทมพอร์ r ร b ี่บัลเล่ด้วยหรือว่าคอนเทมพอร์ r รี่แดนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ดนตรีด้วยเหมือนกัน ช่เดี๋ยวอันนี้อุบไว้ก่อนไฮไลท์ปีนี้แบบน่าดูมากโอ๋อเดี๋ยวคงแบบมีได้พูดถึงกันเยอะเลยว่าของปีนี้มีอะไรค่ะ,ะแล้วในช่วงที่ผ่านมาเอาเด่นเด่น<ๆ>พูดถึงหน่อยมีอะไระบ้างที่เด่นเด่นเลยก็คือเนี่ยพูดถึงบัลเล่เราก็จะนึกถึงสวรเล็กเนาะแต่ว่าคืออย่าไปคิดว่าโอ้สวรเล็กอีกแล้วหรอหน่าเบื่อจังคืออยากให้มองว่าจริงๆแล้วว่ามันก็จะเหมือนกับเออเรารู้จักเนื้อเรื่องเนาะว่าสวรเล็กเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงแต่ว่าการที่ แต่ละปีอะค่ะคณะบัลเล่ต่างกันเนาะนักออกแบบท่าเต้นก็ต่างกันนักบรลเล่ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงแต่ละครั้งอะค่ะมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วก็คือท่าบัลเล่เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เหมือนเดิมใช่มันไม่เหมือนเดิมแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการเอาสวอนเล็กมาแต่ละปีอะมันคือไม่ซ้ำกันเลยเนาะหรือว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบอะค่ะกับการแสดงคอนเสิร์ตออเคสตราอย่างเงี้ยขนาด ขนาดเวลาที่เราซ้อมกับการเล่นคอนเสิร์ตยังไม่เหมือนกันเลยเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะ <laughs> บางทีอันนี้จังหวะเร็วกว่าตอนซ้อมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นคือพี่คิดว่ามันคือสเสน่ห์ของไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์อะเ <c oughs> นาะคือถึงแม้เนี่ยปีนี้มีสวอนเล็กตั้งสองคณะซช่มีการแสดงสวอนเล็กจริงมีสี่รอบอแต่บอกเลยว่าแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันแน่นอน <c oughs> ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมาดูทุกรอบอเอเ แต่ว่าก็ม่น่าดูมุกรู้สึกว่ามันเป็นบัลเล่ที่ต่อให้ดูกี่ครั้งก็ยังรู้สึกเพลิดเพลินกับมันได้จริงๆืแล้วก็อ่านอกจากสวอนเลกนะคะก็จะมีบัลเล่แบบนัดแครกเกอมีเรื่องสนุกสนุกอันนี้คือไฮไลท์ที่ใช้กอลกี้เนาะใช่ใช้กอลกี้แล้วซึ่งเนี่ยค่ะทุกปีมันคือโชว์ที่ที่เป็นไฮไลท์แล้วก็แฟนๆเขาชอบ คือมาทีไรก็ชอบดูทุกครั้งอะคะ่ะแล้วก็อ่ะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรามีโอเปรา่ามีวงออเคสตราหลังดังอย่างซูบินเมธาเนี่ยก็เคยมาเคาะวงอิสราเอลฟิลฮาร์ม i นิกออเคสตราที่งานเฟสติวัลนี้นะคะแล้วก็โอเปร่านี่หลายเรื่องมากแต่ว่าที่โดดเด่นคือเรื่องไอดาซึ่งฉา,ากาามีแบบฉากคืออลังการมากเราคือเราอะเป็นคนไทยเนาะถ้าเราอยากไปดูโอเปรา่าเราจะไปดูที่ไหนอะ ไม่ค่อยมีเนาะอืมแลนน้วยิ่งเป็นโปรดักชันแบบโปรดักชันใหญ่ๆแล้วแบบมาแบบฟ u l l s c a l อย่างเงี้ยคือหายากมากคอืเพราะฉะนั้นพี่เลยคิดว่าเนี่ยอ,อ๋อถ้าเราไม่มีเฟสติวัลอันเนี้ยพี่ก็คงแบบไม่รู้จะไปหาดูที่ไหนมัน,นไปต่างประเทศเพื่อจะดูเนาะ ไกลสุดก็อะไรฮ่องกงสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมืองไทยก็คือต้องรอกันยาตุลลาก็คือ Import มาให้ใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากพวกคอนเสิร์ตคลาสสิกแล้วเรายังเคยเอามิวสิควลเข้ามาด้วยก็คือเวสไซส์สตอรี่ที่ตอนนั้นเข้ามาแล้วก็มีเปิดออรดิชั่นแล้วก็นักดนตรีคนไทยมาเล่นอยู่ในหลุมออซึ่งอันนี้แตงหลายปีละก่อนที่เราจะกลับมาเมืองไทยค่ะ อ๋แต่จริงๆแล้วอย่าง Swan Lake เองเนี่ยก็บางทีก็จะเป็นวงอ b s o เป็นเล่นอยู่ในหลุมใช่ค่ะรอนนี้นี่เล่นมาแล้วเขาที่แล้วจำได้ปีไหนส่งสำปีที่แล้วบะคะที่มีบัลเล่สามเรื่องใช่ค่ะแล้ว r b s o เล่นก่อนโควิด แล้วอาเบียอาเบีสเล่นทุกทุกเรื่องจำได้หว่ามีวันที่ซ้อมสามเรื่องพอแบบเช้าบ่ายเย็นอะไรเงี้ยใช่เราพี่คิดว่าในมุมมองของนักดนตรีนะคือมันหาโอกาสยากมากที่เราจะได้เล่นบรลเล่แบบเต็มเรื่องเนาะเพราะปกติเวลาเราเล่นที่เป็นคอนเสิร์ตโปรแกรมอะมันก็จะเลือกเฉพาะท่อนโอเวอร์เจอร์บ้างหรือว่าท่อนที่ฟังไปตอนต้นรายการเล่นบ่อยมากท่อนที่แบบอ๋อคนรู้จักอะไรเงี้ยแต่ว่านักดนตรีเองอะแทบไม่เคยเล่นแบบ เต็มเรื่องเนอะไม่เคยใช่แล้วก็อย่าง Swan Lake ของปีนี้เนี่ยค่ะที่ s t a n i s l a v s k i มาเล่นเนี่ยคือจะเป็นแบบสมบูรณ์แบบที่สุดละคือนักดนตรีจะได้เล่น Swan Lake ในฉบับที่แบบตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆอะตมไม่มีการตัดใ<ๆ>ดๆทั้งสิน้นแอบพูดได้ไหม <laughs> แค่คิดก็เหนื่อยแล้ว <laughs> ใช่คอนเสิร์ตนี้แบบยาวยาวมากมเพราะว่าอย่างเพลงแรกที่เปิดไปตอนต้นนะคะ,ะก็ คนก็จะได้ยินเสียงโอโบอ่ะคือเป็นโุกเล่นแล้วคือด้วยความที่แต่ก่อนอ BS บโซเนี่ยเขาก็เล่นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกดนตรีในสวนที่จะได้เล่นเพลงนี้เราก็จะรู้สึกว่าอู๋มันเหนื่อยมากเลยอ่ะเล่นหนึ่งรอบอันเนี้ยแต่ว่าในบบลเล่จริงอ่ะมาเล่นอันเนี้ยสี่รอบโอ้โหเหมือนโดนหลอกอ่ะแบบอ่ะซ้อมวนไปเรื่อยๆเหนื่อยมากไหนๆนบอกซ้อมมาแล้วจะได้เล่นเยอะๆแต่สนุกจริงๆนะมันเป็นประสบการณ์ที่แบบว่า คอนดักเตอร์ก็ก็จะมีวิธีการที่คนละแบบกับคอนดักเตอร์เพลงคอาสสิกที่แบบเราต้องตามนักบัลเล่ข้างบนใช่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 จริงๆแบบการที่เป็นนักดนตรีเราได้เล่นกับบัลเล่จริงๆอ่ะมันได้ฝึกอะไรหลายอย่างมากเลยเนาะคือแทนที่เราคือถ้าเป็นคอนเสิร์ตโปรแกรมปกติเราก็จะห่วงแค่โนดเรากับคอนดักเตอร์เนาะแต่พอที่เราต้องมีบัลเล่แสดงอยู่ข้างบนด้วยอ่ะ อ่ะอย่างแรกเราจะรู้สึกว่าไอ้ข้างบนทาอะไรกันอะอยากเห็นเนาะแต่ไม่เห็นตรงที่นั่งนี่คือไม่เห็นอะไรเลยนะใช่แล้วอย่างที่สองคือเราต้องแบบแอคทีฟตลอดเวลาคือบางทีมันอาจจะเกิดเหตุการณ์หรือคิวหรืออะไรที่มันต้องปรับตอนนั้นอ่ะมันก็เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งค่ะ ก็ดีนะก็เป็นอันหนึ่งที่พอมีงานนี้ขึ้นมามันก็ดีสำหรับตัวนักดนตรีด้วยแล้วก็อันนี้เผื่อท่านผู้ฟังไม่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังนักดนตรีสนุกกันนะมีแบบอุยอคซิเดนตลอดเวลาจริงๆสนุกมากค่ะอื เห็นปีล่าสุดก็คือมีแคทเธอรีนเจงกินส์มาใช่ค่ะก็จริงๆปีที่แล้วเนี่ยมีความทา้าทายหลายทา้าทายหลายอย่างมากเพราะ่ะโค <จะ S 2> วิดเนาะโควิดใช่แล้วก็คือจะบอกว่างานมหกรรมเนี่ยเป็นงานแรกในการฉลองการเปิดประเทศเลยเพราะ<อ>ว่าก่อนหน้านั้นนะช่วงโควิดตั้งแต่2019มาเนาะก็คือปิดประเทศใช่ปะ่พะพอแปลว่าจริงๆเรายกเลิกไปเลยป่ะคะใช่คือปีตอนปีสองพก็เลยไม่ได้จัดอ๋อแล้วก็ พอไม่ได้จัดปุ๊บเพราะว่าเขาปิดประเทศก็เลยไม่สามารถเอานักนักแสดงต่างชาติเข้ามาได้แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานแรกในประเทศไทยที่สามารถจัดได้แต่เบื้องหลังคือมีหลายอย่างที่ต้องทำเยอะมากๆเรื่อง<พ>อแบบโปรดิวซีเรื่องไหนได้เล่าได้บ้างไหมอาจจะแบบมาแชร์กันว่าเฮ้ย<อ>นี่พวกเรานี่พยายามมากเลยนะ <laughs> ก็ค so so oh, like, ือคือช่วงนั้นน่ะกฎต่างๆมันสตร i c มากแล้วก็เหมือนมันไม่มีคําตอบชัดเจนเนอะว่าแบบเอ้ยเขาจะเข้ามาได้เมื่อไหร่หรือว่ากฎต่างๆของนักท่องอ่อนักแสดงต่างชาติอ่ะเข้ามาเราต้องทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนตลอดเวลาเล่ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมแผน A B C ไปจนถึง Z แล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ทําแล้วก็มันประสมผสาเร็จคือเรา เตรียมเนี่ยค่ะแพลนใช่ไหมแล้วเราก็เข้าไปเสนอในสอบคอ,อจนแบบผ่านอนุมัติซึ่งขั้นตอนมันยาวมากๆเอกสารนี้ประมาณแบบ2 0 0ร0อหน้าเลยก็ต่อสู้มาเรื่อยๆค่ะจนได้รับอนุมัติจัดงานแล้วก็อ๋อซึ่งตอนนั้นเราต้องดีลกับทั้งแบบกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลไทยกรมอนามัยกรุงเทพกระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยคือแบบ ในเบอร์ <มา S 1> ในม,มือถือเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์คนคนในองค์กรต่างๆเหล่านี้ oh. มากมายใช่แต่ว่ามันก็สนุกแล้วก็พองานมันจัดขึ้นมาได้จริงๆเราก็หายเหนื่อยค่ะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราก็ปิดการแสดงด้วยอคอนเสิร์ตของแคทวินเจนกินส์ค่ะ อันนี้ก็ดูแบบน่าจะเป็นงานที่วุ่นวายใช้ได้เลยเห็นเลื่อนเลยรอบไหมใช่เพราะว่าเนี่ยแหละเรื่องโควิดแล้วก็เรื่องการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เลยเนี่ยปีที่แล้วแทนที่จะจบงานตอนเดือนธันวาเนก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเดือนมกราอ๋อ,อเพราะว่างานมันถูกดันให้แบบเลทกว่าเดิมด้วยจากที่ปติกันยาตุลาใช่ปีที่แล้วเลยไปเริ่มเดือนพฤศจิกาค่ะ,คะใช่ค่ะโอ้แล้วในตอนนี้นี่สถาน,น,นการณ์ ก็คือดีขึ้นปกติเลยในเดือนกันยาเนี่ยทุกอย่างคือจะกลับมาสู่ภาวะปกติไม่มีโซเชียลดิสเทนซิ่งไม่มีโซเชียลดิสเทนซิ่งคือในหอตอนนี้ก็คือเปิด100% 100%แต่ว่าอ่ว่าถ้าผู้ชมไม่ต้องกลัวก็คือสามารถทุกคนใส่แมสอยู่นะคะตดเอทีเคอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าหน้างานคือคนดูเนี่ยสามารถตรวจมาจากที่บ้านได้แต่ว่าหน้างานเราจะไม่เช็คลับ อ๋อก็อันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของกฎของทางสุวัรณธรรมใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นกฎของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะค่ะโอ้ก็ดีขึ้นใค่อยสบายใจขึ้นหน่อยเนอะนึกถึงภาพแบบปีที่แล้วว่าขนาดแค่เราเดินทางท่องเที่ยวอ่ะคนเดียวอ่ะกว่าจะเข้าประเทศจะอะไรได้ต้องกักตัวกี่วันต้องทำไทแลนด์พาสไหมต้องอะไรตอนนี้คือยกเลิกหมดละค่ะดีเลยงั้นมาพูดถึง งานของปีนี้บ้างนีไหมคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างอะได้เวลาแล้วเราจะ ไล่เรียงไปเลยไหมได้เลยค่ะมีเวลาใช่ไหมคะได้เลยค่ะก็ปีน UH ี้นะคะจะมีทั้งหมด11การแสดงว้าแล้วก็14รอบนะคะเพราะจะมีบางโชว์ที่มีเล่น2รอบเนาะเราก็จะเปิดการแสดงวันที่7กันยายนด้วยแคทเธอรีนเจนกินส์กลับมาไวมากกลับมาไวเพราะว่าคือปีที่แล้วเนี่ยมีเสียงตอบรับดีมากแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้น้องมุกบอกว่ามันมีการเลื่อนเนาะเพราะฉะนั้น ของปีที่แล้วอะพอใช้มันก็เลยจะมีคนดูบางท่านที่แบบโอ้ไปไม่ได้เพราะว่าเลื่อนอะไรเงี้ยเขาก็เลยโอเคมาอันนี้ก็เป็นโอกาสที่2ที่จะได้มาชมเนาะก็วันที่เ็กันยายนอันนี้เล่นกับวงอ่ารอย a l Bangkok Symphony Orchestra อีกรอบหนึ่งเพราะเปจริงๆปีที่เราดูเขาแฮปปี้นะที่ได้มาคอนดักเตอร์ก็พูดว่าเขาว่าอยากกลับมาอีกรอบใช่แล้วก็เป็นคอนดักเตอร์คนเดิมแอนโทนีอิงลิสคนหลักคอนดักเตอร์เก่งมากนะเขาแบบขอพวกแฟนทอมออฟเดอะโอเปร่าอะไรเงี้ยมาตลอดเลย ก็ดีนี้ได้เจอกันอีกนะคะการแสดงที่2จะเป็นสวอนเลกนะคะอันนี้เป็นแบบคลาสสิโกบัลเล่คือเป็นบัลเล่ฉบับสมบูรณ์แบบมากที่สุดของของสวอนเลกเลยอันนี้เป็นคณะสตานิสลาฟสกีจากรัสเซียนะคะวันที่10กับ11กันยายนอันนี้ก็จะมีวงรอย a n แบง k Symphony o อ c h h s ตราบัลเลงประกอบอยู่ในหลุมเดเย่แบบอยากเล่นชอบมากสนุกค่ะ อ่าต่อไปการจัดที่3อันนี้ก็น่าสนใจมากคือแม็กซิมมาริกานะคะเป็นนักเป็นโนชาวโครเอเชียถ้าคิดถึงโครเอเชียก็จะนึกถึงซีรีส เกมออฟท�์อ่ะใช่ใช่ไหมซึ่งสวยมากเลยใช่ชพพซึ่งนักเปีโนโคนนี้ค่ะเป็นชาวโครเอเชียแล้วก็เขาอ่ะจริงๆงเขาดังมาตั้งแต่สมัยพี่แบบเด็กๆอะ่ะยุคแบบเอตตีนายนตีสอะไรเงี้ยโอ้ถ้าสมัยก่อนอ๋อท่านผู้ฟังดูพวก Channel V ดู MTV มทีอะไรเง<า>ี้ยก็จะอาจจะคุนค้นชื่อคนนี้อยู่บ้างน้องมิกอาจจะน้องมุกเกินไม่ทันมั้งเอ้ยไม่ขนาดนั้นแต่อาจจะแบบว่าไม่ไม่คุ้นอาจจะยังเด็กๆคือเขาจะเอาเพลงคลาสสิกอ่ะ มันเล่นให้มันแบบเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นค,คือเขาก็เล่นโชว์แปลงเล่นอะไรอย่างนี้นะแล้วแบบเล่นดีด้วย<อ>แต่ว่าทําให้เพลงคลาสสิกพวกเนี้ยมันเข้าถึงกลุ่มคนดูได้แบบกว้างขึ้นนะคะ,คะโดยการเอาเพลงหนังมาอ r r a เรนก็จะมีเดี๋ยวจะได้ฟังแบบ Pirates of the Caribbean Game <อ> of Thrones <อ>หรือ Flight of the b u b b l e b e e อเลยเนี้ยเพลงที่น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วคนชอบอะว่าไงใช่คอนเสิร์ตนี้แบบแนะนำเลยนักเป็นโนทั้งหลายคือ อยากเรนเชิญมาดูแล้วก็คนทั่วไปเนาะว่าจะได้ฟังเพลงที่ตัวเองชอบในเวอร์ชั่นแบบเป็นโน่งที่สี่เป็น everything is tango อันนี้ถ้าใครดูเรื่อง eve ตอนนี้กำลังดังซีรีส์เกาหลีหรอใช่นางเอกเต้นทงโกคือมาดูเลย tango v ี v ่าอันนี้แบบคือ original t a n ก o จริงๆจากอาร์เจนตินาเลยโอซึ่ง ใช่การแสดงมันจะแบบเป็นแดนซ์แบ่งเป็นชุดสั้นๆๆน,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 นะคะ,คะต่อกันแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นวันที่17กันยายนค่ะถ้า <นะ S 1> ใครชอบเต้นแทงโก้เรียนเชิญ การแดงที่ห้า a t t e n t i จากคณะโทเดสนะคะประเทศรัสเซียวันที่24กันยายนก็นี่ก็จะเป็นแดนซ์เหมือนกันแต่นี้จะเหมาะกับแบบแฟมิลี่เลยพาเด็กๆมาดูได้ mm. เพราะว่าโชว์จะแบบตื่นตาตื่นใจมีสีสันแล้วก็ oh. จะเป็นโชว์สั้นๆเหมือนกันแล้วก็แบบมารวมกัน อประมาณสองชั่วโมงครึ่งอะ,ค,ะค่ะคือเด็กๆจะแบบสามารถเอนจอยได้เลยมีแสงสีเสียงเนาะใช่ใ,ชใชมีจอ LED ข้างหลังอะไรเงี้ยมันจะเต็มใช่ต่อไป t e n เทนเนอร์สอันนี้ถ้าใครชอบเพลงเสียงร้องต่ำๆเนาะ แล้วก็ของผู้ชายสิบคนนะคือแบบแนะนำให้มาโชว์นี้เลยคือเทรนเนอร์เนี่ยเขาร้องเพลงแล้วเขามีแนวประสานอะไรที่แบบไพเราะมากเลยอ่ะมาจากคอเรเลยถ้าแบบพูดก็คืออาจจะแบบกึ่งๆเป็นอะคาเไปล่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าจะมีนักดนตรีเล่นแบ็กอัพข้างหลังด้วยชอันนี้เนี่ยก็จะร้องเพลงแบบค่อนข้างแมสเหมือนกันคือเป็นคืนค่ำคืนที่แบบสามารถพาแบบอ๋อคู่รักมาเดทหรืออะไรอย่างนี้ได้แบบ คือบรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ในร้านอาหารแล้วก็เฟังเพลงเพราะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็น่าดูมากต่อไป Celtic Legends นะคะอันนี้มาจากไอร์แลนด์ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นแนวแบบ Tap Dance ของไอริชอะคะ่ะกับ<อ>แล้วก็จะมีนักดนตรีของไอริชมาด้วยคือเขาก็จะเล่นเพลงแบบแนวดนตรีที่เป็นพื้นบ้านไอริชมีเครื่องอดนตรีแบบฟิโดมีเครื่องเป่าเครื่องเป่าอะไรที่เป็นของไอริชมาเลยมความพื้นบ้านนะใช่ใช่แต่ว่าคือ คือพี่เนี่ยเวลาที่เอาโชว์เข้ามาพี่จะได้ดูแบบเหมือนตัววิดีโอฟุตเทจของเขาอะค่ะอืมเราพี่ก็จะเห็นแบบโหมีการเต้นแทบแดนซ์มีการแบบเนี่ยคือเสียงมันพร้อมมากเลยอะอแล้วก็เร็วมากเรามีลีลาท่าทางอะไรแบบน่าสนใจมากโชว์นี้ค่ะ,ค,ะคือเมืองไทยหาดูยากแน่นอนนั่นสิเนาะเพราะว่าดูแต่ละ อันที่พูดมาอย่างมาจากอาร์เจนตินาแทงโก้อย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ที่มาจากไอร์แลนด์มันก็ดูน่าจะเป็นอะไรที่มีความเป็นพื้นบ้านของเขาทช่เราอิมพอร์ตมาโดยตรงเลยใช่ค่ะต่อไปอันนี้สวอนเลก แต่ใช่สวนเล็กอันนี้ม,มาจากฝรั่งเศสแล้วก็คณะบัลเล่เปลโจคาชเนี่ยคือดังมากที่ฝรั่งเศสออันนี้จะเป็นคอนเทมต์รปรีบัลเล่คือเนื้อเรื่องจะไม่เหมือนคลาสสิคบัลเล่เลยเป็นสมัยใหม่เป็นร่วมสมัยใช่แล้วก็จะฉีกบทโวนเล็กที่ทุกคนรู้จักคือเนื้อเรื่องจะไม่เหมือนโวนเล็กเลยอ๋อแต่ว่าด้วยพื้นฐานด้วย แบบอย่างน้อยๆก็คือมีมีหงอ่มีตัวละครเหมือนสวรลคกแต่ว่า oh, <dead>. oh, การตีความ oh, อะไรเงี<ๆ>้ยจะแบบมีเรื่องคอร์รัปชันมีเรื่องอะไรเงี้ยเข้ามาอ๋อ oh, มันมันร่วมสมัยใช่ร่วมสมัยแล้วก็แบบมีจอ LED มีนูน่นนี่คืออันเนี้ยน่าดูมากอันนี้อยากดูเองเลยอ่ต้องมาด <c oughs> ูเพราะว่าอาจจะ จบไม่เหมือนใช่ใช่ <No. S 2> อยากให้ลองมาดูอันนี้จะเป็นแบบเดือนตุลาละต่อไป3โชว์สุดท้ายนะคะจะเป็นบัลเล่ทั้งหมดจากบอลชอยเทเตอร์เบรารูสนะคะจะเริ่มด้วยนัดแครกเกอร์แล้วก็เชอร์ราสตร์คาร์เมนสวีทแล้วก็ปิดท้ายด้วย Sleeping Beauty ค่ะ mm. อันนี้ก็จริงๆน่าสนใจทั้งหมดเลยนัดแครกเกอร์ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนาะคือเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของแบบเทศากาลปลายปีเนาะคริสต์มาสใช่ <Yeah. S 2> ทุกคนต้องแบบอะ ชวนแฟมิลี่มาดูนัทแครกเกอร์อะไรอย่เงี้ยแล้วก็เรื่องที่สองนะคะชวรศาศสตร์กับคารเมนเนี่ยคือมันจริงๆมันแยกกันเนาะคนละเพลงแต่ว่าอันเนี้ยค่ะเขาจับโชว์มา เล่นต่อกันคือครึง่งแรกเป็นเชอราสาราแล้วก็ครึ่งหลังเป็นคา r m เมนสวีโโหดมากใช่แล้วก็จะเป็นแนวคอนเทมพอราร y ีค่ะก็คือคนออกแบบท่าเต้นเนี่ยเขาก็จะตีความจากบทเพลงเนาะว่าะจะแบบใส่ท่าทางยัางไงายอยงะไรเงี้ยค่ะส่วนโชว์สุดท้ายที่ปิดม่านมหากรรมปีนี้นะคะก็คือ sleeping beauty จริงๆก็น,น่าจะเป็นนิทานที่อยู่ในใจของ ผู้ชมทุกวัยเนาะตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็เราจะได้เห็นเรื่องราวของเจ้าหญิงนิทราในรูปแบบของบัลเล่ซึ่งพี่คิดว่าส่วนใหญ่คนไทยจะยังไม่ค่อยเห็นเนาะส่วนใหญ่จะรู้จักจากหนังสือน,นิทานแต่จริงๆแ,แล้วจะรู้จักจากดิสนีย์ใช่ใช่ชแต่จริงๆแล้วเรื่อง Sleeping Beauty เนี่ยมีมาตั้งแต่อยู่เก่าแก่แล้ว ใช่ก็มาดูกันว่า Sleeping Beauty ในเวอร์ชั่นที่มันเป็นแบบ traditional มันเป็นยังไงแต่ขออุ่มไว้ก่อนว่าเรื่องนี้ในโชว์จะได้เห็นแบบตัวละครจากนิทานเรื่องอื่นด้วยนะ<อ>ใช่ไม่ใช่เฉพาะ Sleeping Beauty อแต่แบบพิเศษนะ,ะเพราะว่าเป็นโชว์สุดท้ายว่างาจจะลองดูว่าจะได้เจอตัวละครจากนิทานเรื่องไหนบ้าง นี่ที่พูดมาเนี่ยนัทแครกเกอร์ sleeping beauty นี่ก็ใช้คอรสกี้เหมือนกันใช่แล้วเพลงจริงๆคุ้นหูนะเพราะว่าเพลงของเรื่อง sleeping beauty เขาก็เอาไปใช้ในดิสนีย์การ์ตูนดิสนีย์ค่ะนัทแครกเกอร์ก็เยอะมากจริงๆนัทแครกเกอร์เยอะมากเลยจริงๆนัทแครกเกอร์เนี่ยถ้าเกิดลองฟังดูนะแบบตามอ่อภาพยนตร์หรือว่าโฆษณาหรือตามห้างอะไรเงี้ยก็คือเป็นเอ็กเซอร์นัทแครกเกอร์ทั้งนั้นแค่เราแบบ เอออาจจะไม่ได้นึกถึงไงว่ามันมาจากเรื่องอะไรอ๋อพอมาดูบัลเล่อันนี้ก็คือได้เห็นทั้งการแสดงล้วก็ได้ฟังเพลงที่คุ้นอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ Sleeping Beauty มุกเคยเล่นรอบหนึ่งยากมากอาจจะเพราะอย่างนี้หรือเปล่าเราเลยไม่ค่อยได้เห็นได้ฟังกันบ่อยๆมันยากกว่าอีกสองเรื่องอืมใช่ค่ะก็เลยแบบเออนี่หูการแสดงจากหลากหลายที่มากๆเลยเนาะค่ะอันนี้มุกมีคําถามว่า เอาอย่างนี้กันว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าโอเคกําลังมีสงค,งสงคารามอะไรกันที่ในยุโรปเนาะ,ะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้เราก็มีการเชิญคณะนักแสดงจากรัสเซียมาค่อนข้างเยอะเลยใช่เหมือนแบบว่าจริงๆถ้าเกิดว่าอมุกพอดีว่ามุกเคยจัดรายการตอนที่เกี่ยวข้องกับสงครามนี้ว่ามันกระทบกับวงการดนตรียังไงบ้างซึ่งมันกระทบค่อนข้างเยอะเลยว่ามันมี นักดนตรีนักรรองนักแสดงหลายคนที่เป็นชาวรัสเซียหรือว่าเป็นแบบใครก็ตามที่มีแบบเป็นโปรดักชั่นจากรัสเซียอย่างเงี้ยที่จะถูกแบนค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะบารเดรดีเกอร์เกียบน้อคอนนักเตอร์นักเปนโนใครอะไรก็แบบโดนกันหมดทีนี้แต่ว่าเราก็ยังเลือกที่จะเชิญเขาเข้ามาค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยค่ะด้วย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดประสงค์ของงานเฟสติวัลละกันคือการที่เราเนี่ยอยากเอานักแสดงเนาะแล้วก็คณะนักแสดงที่มีคุณภาพจริงๆเนี่ยเข้ามาให้คนไทยได้ดูเพราะฉะนั้นเราอะมองเฉพาะเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเราจะมองข้ามเรื่องการเมืองเรื่องสงครามเรื่องอะไรทั้งหมดเพราะเราถือว่าทุกคนก็คือมนุษยชาติอะทุกคนอยู่ร่วมโลกเดียวกันเราดนตรีเนี่ยมันมีขึ้นมาเพื่ออะ คนอาจจะมองว่าดนตรีสามารถเป็นเครื่องมือในการทำสงครามหรือทำให้คนเกลียดกันก็ได้แต่ว่า,ามุมมองของคนทำงานที่เฟสิวัลค่ะคือเราอ,อยากเปิดกว้างแล้วก็ไม่มีไบแอสระหว่างคณะนักสแสดงหรือประเทศนะคะจริงๆเราต้องขอบอกว่าตอนแรกเนี่ยเราแพลนที่จะเอาคณะจากยูเครนมาด้วยแต่ว่าเราก็โหบติดต่อคุยกันแบบเยอะมากๆเลยอะคะ่ะจน ช่วงประมาณเดือนพฤษภาที่เราบอกว่าเออคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคือทางเขาเองอะ่ะเขาก็ไม่สามารถแบบซ้อมหรืออะไรได้เลยเราคณะเขาเนี่ยก็ได้อพยพจากยูเครนไปอยู่ที่อิตาลีแล้วใช่เพราะฉะนั้นคณะเขาก็เลยเหมือนแบบทุกคนแบบกระจายตัวก็เลย มันยากมากๆที่จะให้เขามาเล่นที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นอยากบอกว่าจริงๆเราอยากให้มีครบหมดเลยนะทั้งรัสเซียยูเครนเบลารุสคือเราอยากให้มันเป็นเวทีที่แบบเออที่สแสดงถึงสันติภาพจริงๆว่าทุกคนนะ่ะอยู่ด้วยกันได้คือเป็น global citizens น่ะนะใช่เพราะฉะนั้นก็เลยจะเห็นว่าปีนี้เรามีมีรัสเซียมีเบลารุสแต่ว่าเราในฐานะผู้จัดอะเราคือมองข้ามเรื่องการเมืองเรื่องสงครามทุกอย่าง ก็เรียกได้ว่าพยายามที่จะชูด้านศิลปะเนาะใช่ใช่โดยเฉพาะเลยใช่ค่ะพูดถึงกิจกรรมในปีนี้หน่อยว่าปกติแล้วทุกๆปีตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการเชิญการนำคณะนักแสดงต่างๆเข้ามาแสดงให้กับผู้ชมได้รับชมแล้วก็จบ คแค่นั้นแต่ปีนี้เนี่ยมีความพิเศษมากกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกนะคะที่เราจะเริ่มโครงการ Student Outreach Program หรือว่าภาษาไทยก็คือแปลง,ง่ายๆเลยโครงการเพื่อเยาวชนค่ะ,คะก็คือเราเนี่ยคือมองว่าโอเคเราจัดมาปีนี้24ปีแล้วค่ะมันก็คือสองรอบเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อที่เราจะแบบเฉลิมฉลองหรือว่าทําอะไรตอบแทนเพื่อสังคมอะคะ่ะเราก็เลยเริ่มโครงการ Student Outreach ขึ้นมาซึ่งอัน,นเนี้ยเราร่วมมือกับสถาบันดนตรีกัลยาแล้วก็กรม ส่งเสริมวัฒนธรรมด้วย<า>ในการจัดทั้งมาสเตอร์คลาสนะคะแล้วก็จัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็น Youth for Youth คือเอาชายวกเอาวงเยาวชนเข้ามาเล่นกับเยาวชนไทย<อ>มีการทำกิจกรรมมีการเล่นคอนเสิรต์ตมีการแลกปเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างเช่นคนไทยก็อาจ,จะเอาเพลงไทยมาให้เขาเล่นแล้วเขาก็เอาเพลงพื้นบ้านของเขามาให้เด็ก<อ>ไทยเล่น<า>อะไรอย่างเง<า>ี้ยค่ะมันก็จะเป็นแอคทิวิตี้ที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับ างานมหกรรมหลักนะคะ,คะก็คือเกิดขึ้นเนี่ยละค่ะกันยาตุลาอย่างแคทเธอรีนเจนกินส์เนี่ยก็จะทำ voice master class ด้วยอ,วอันนี้<า>ดูน่าจะเป็นอะไรที่แบบไม่น่าจะหาโอกาสได้ง่ายเลยนะเจนกินส์อ่ะคือชีแบบดังมากชีแบบเล่นคอนเสิร์ตให้ควีนอลิซาเบธอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะมาสอนเด็กไทยแบบฟรีฟร ใช่แล้วก <Wow. S 1> ็อย่าง Ten t e n e r s เองก็จะทำ Voice Master Class ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ขออนุญาตบอกเลยคือเยาวชนที่มาร่วมงานคือเราไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสามารถติดต่อมาที่เข้าไปหาข้อมูลที่ www.bankokfestival.com หรือเข้า Facebook Page ก็ได้ b ังก o k Festival แล้วก็หาข้อมูลเรื่อง Student Outreach ได้เลยค่ะนี่ก็อยางมีครั้งว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะเด็กๆสามารถเข้ามาร่วมงานได้ มีเรื่องเต้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเต้นก็จะมีทีมของสวอนเลกของฝรั่งเศสอะค่ะเบลโจคาสก็จะทำมาสเคาสไฮแล้วก็มีอีกหลายคณะเลยก็แทบจะทั้งหมดเลยปะคะใช่คือหลายคณะที่แบบเขายินดีที่จะจัดมาสเคาสให้เด็กๆได้ลองมาเต้นมาอะไรร่วมกันมาทีก็มาแบ่งปันให้คับใครใช่ใช่แล้วก็เด็กๆไทยสามารถที่จะไปเข้าร่วมกันได้เลยมุกแอบแบบ ลองเป็นเด็กได้ไหมค่ะเข้า <c oughs> ฟัง <c oughs> น่าสนใจมากจ้ะใชะค่คือคือพี่อะสมัยเราเด็กๆมันจะมีพวกแบบไซอวี o อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งพี่รู้สึกว่า <c oughs> การที่เรามีวงเยาวชนแบบเนี้ยที่เอาเด็กจากเมืองนอกเข้ามาแล้วเราก็ได้เล่นกับเขาว่ามันเป็นอะไรที่เราได้แบบเรียนรู้กันและกันง่ายๆอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าสมัยเด็กเราอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง <c oughs> ใช่ปะค่ะ <c oughs> แต่ว่าเนี่ยการเต้นกับดนตรีคือเราไม่ต้องสื่อสารกันด้วยภาษา คือเราสามารถอ่านโน้แตแล้วเราก็เล่นด้วยกันได้เลยก็มองว่าดนตรีเองก็เป็นภาษาภาษาเด้ใช่เพระาะฉะนั้นนะคะ่ะคืออย่างพี่เล่นไซยวียอะ่ะมันผ่านมาแบบสิบกว่าปีหรือยี่สิบปีเนี่ยเราก็ยังเป็นเพื่อนกับคนที่เล่นไซอวีด้วยกันตอนนั้นอยู่อ,อันนี้เผื่อท่านผู้ฟังสงสัยว่าไซยวยีเป็นงานอะไระพูดถึงนิดนึง พี่จำชื่อเต็มไม่ได้ว่าไสยโยมี s o u t า s o u t h s i a Youth o r c h h s t r a and Wind อ n s บิ b l กจำได้มือค่ะแต่ผมไม่เคยไปนะคะผมไม่ทันมือไม่ทันด้วยไม่ทันนะแต่ว่าเหมือนแบบตอนนั้นอาจจะตัวเองยังแบบว่าอยังเรียนยังอะไรที่เราไม่ได้มาสนใจเรื่องดนตรีมากขนาดนั้นใช่มันก็เหมือนเป็นกิจกรรมเหมือนเป็นซัมเมอร์แคมป์อะที่เอาให้เด็กๆจากทางประเทศไทยแล้วก็ใน อ่าซาวอีสเอเชียเนี่ยมาเล่นในวงออเคสตราแล้วก็วงวินด้วยกันเหมือนเป็นแคมป์ตอนนั้นน่าจะประมาณแบบสองอาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซ้อมด้วยกันแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตสัตย์ที่มาฮิดนค่ะก็เลยเนี่ยอยากให้ยุคนี้มันมีอะไรคล้ายๆแบบนั้นบ้างเพราะว่าใช่เพราะเราก็ไม่ค่อยมีน้องกิจกรรมที่ได้มารวมตัวกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันแบบเนี้ยคือเราอยากอยากทำเวทีนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเขาแบบเออ ได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็จะได้แบบเออเป็นเพื่อนกันต่อไปยาวๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะใช่โวยกิจกรรมมากมายไปหมดเลยอันนี้ถ้าสนใจสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ค่ะหรือว่าเข้าไป Facebook Page ก็ได้หรือถ้าหาข้อมูลไม่เจอก็ส่งอินบ็อกซ์มาก็ได้ค่ะอืได้เลยเนาะหาดตรตานได้เลยเรื่องเล่านักดนตรี ก็เรื่องเล่าสนุกๆนนะคะในฐานะการเป็นผู้จัดงานมหกรรมละกันคือเราเนี่ยพอเป็นผู้จัดงานอ่ะเราจะได้เจอนักแสดงจากหลากหลายประเทศแล้วก็หลายคณะนักแสดงด้วยที่เรื่องสนุกๆอ่ะก็จะมีสนุกแต่ว่าปวดหัวนะก็คือมีนักแสดงที่เข้ามาอย่างเงี้ยพอถึงสนามบินปุ๊บทำพาสปอร์ตหาย ตอนที่เพิ่งมาถึงเลยตอนที่เพิ่งมาถึงเราก็แบบอ้าวแล้วเธอจะเข้าประเทศได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องไปแบบอ้าวเวิร์กกับเนี่ยกระทรวงต่างประเทศอะไรเงี้ยให้แบบขอเข้ามาเพราะว่ามาแสดงที่นี่อะไรเงี้ยคือเราก็จะมีเอกสารที่เคยแอพพลายสำหรับวีซ่าเวิร์กเพอร์มิทอะไรเงี้ยก็เป็นความปวดหัวอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วก็จะมีแบบ เวลาที่เขาเข้ามาเขาสามารถออกไปเที่ยววัดไปรุ่นไปนี่ได้อะไรเงี<า>้ยก็จะมีนักแสดงที่เขาแบบเป็นวัยรุ่นหน่อยแล้วก็แบบเหี่ยวๆอะ่ะก็ไปปีนตรงกำแพงวัดบ้างอ,อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยมี<ด>ตอนนี้<ม>อาจจะเห็นเวลาไปเที่ยววัดพระแก้วจะมีแบบป้ายติดว่าห้ามขึ้นไปยืนทําท่าอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าแก้เป็นเพราะรว่าอ,อันนี้ด้วย <laughs> คิดว่านะมีส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาไปท,ทําที่วัดพระแก้วจริงเราเขาเราโดนอะไรใช่ก็โดนปรับ ปรับเงินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่า,วาโดนจับอะไรนะไม่ถึงขั้นติดกุกอะไรย่าง้นแน่ๆใช่แต่ว่าก็จะมีทําอะไรแบบเนี้ยที่มันแบบเป็นเรื่องปวดหัวหรือว่านักแสดงบางคนที่ก็จะมีแบบ คือนักแสดงเวลาเขาเข้ามาเขาจะมีรายเดอร์นะว่าเขาต้องการอะไรบ้างหรือว่าในห้องจะต้องเตรียมดอกไม้เตรียมเปียโน oh. เตรียมน้ำดืม่มอุณหภูมิห้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาที่พอเป็นเบื้องหลังอะคะ่ะเราก็จะได้อ่านอะไรแบบเนี้ยของนักแสดงหลายๆคนก็แบบเออสนุกดีแล้วก็เลยเคยลองคิดว่าเออถ้าเป็นเราอะ เราจะขออะไรบ้างดี <laughs> ก็ <laughs> เป็นเรื่องเรื่องสนุกสนุกเนาะใช่หรือว่าอันอย่างตอนนั้นอันนี้ย้อนกลับไปตอนอยู่เมกาแล้วเคยจัดงานเหมือนคลีเน f ตเฟสิ a l ที่มหลาลัยค่ะแล้วตอนนั้นมันมีแบบคืออากาศหนาวมากแล้วศิลปินอะ่ะอยากได้กล้วยก่อนเล่นคอนเสิร์ตโอ้โหเราก็แบบตายแลกแล้วคือหิมะตกหนักมากอะ่ะเราก็ต้องเออคือเราต้องขับรถจากที่มหลาลัยอะเพื่อไปซูปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งก็แบบห่างประมาณนึงอะ่ะ เออเพื่อไปซื้อกล้วยกลับมาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดก็เป็นเนี่ยเป็นผู้จัดต้องสู้ชีวิตใช่ค่ะหลังจากที่เนาะไปเรียนคาริเนตมาอะไรมานี่เราก็คงแบบประมาณนึงว่าคาดหวังว่าเราจะกลับมาเป็นอาจารย์เป็นนักคาริเนตก็โอเคพี่ตังก็ทําด้วยแต่ว่า ไปไงมาไงถึงมาทำงานนี้ได้อ๋อจริงๆต้องเทาความกลับไปนะคะตอนที่เพิ่งกลับมาก็ได้จัดคอนเสิร์ตบร s s e ออน e อมโบออฟเดอะรอ c ย์คอนเสิร์ตก orchestra อ๋าจำได้ไปดูมาใช่ซึ่งตอนนั้นนะจัดที่มาฮิโดนแล้วก็เริ่มทุกอย่างจากศูนย์คือเริ่มที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแค่รู้สึกว่าเอออยากจัดคอนเสิร์ตก็เลยอาะติดต่อกับเพื่อนที่เป็นนักดนตรีในวงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ทำทุกอย่างแต่ตอนนั้นโชคดีที่แบบมีเพื่อนที่เขาทำด้านแบบออนไลน์มีเดียเขาก็เลยจะดูแลเรื่องครีเอทีฟทั้งหลายให้แต่ว่าเรื่องอื่นๆคือทำทุกอย่างหมดเลยแล้วพ่อทำอันนั้นน่ะจริงๆต้องขอขอบคุณ มหา,าวิทยาลัยดูเรียนงคาเซีมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ดูแลทุกอย่างแล้วก็นักดนตรีคือชอบหอประชุมสิทธาคาันมากน้องมุกเคยไปเล่นยังที่สิทธาคาันมุกเคยเล่นอตอนแบบมีโอกาสได้ไปเล่นกับทีพีโอบ้างอ๋อนั่นแหละคือเราชอบทั้งบนเวทีและหลังเวทีด้วยอ๋อใช่น้องสวยเนาะมันดูแบบทุกอย่างเป็นสัดส่วนใช่ใช่นั่นแหละก็คือเลยกลายเป็นเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเลยแล้วนักดนตรีก็ชอบมากอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นนะคะพอจัดคอนเสิร์ตนี้ไปมันก็เหมือนเป็น เป็นใบเบิกทางให้มาทำเฟสิวัลนี้เพราะว่าพี่บอยสิทธิกุลบุญอิดอ่ะคะ่ะเขาก็เลยแบบชวนแบบเออตันลงมาช่วยทำเฟสิวัลไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยา,อยากรู้ว่าไอเฟสิวัลที่มันแบบยิ่งใหญ่แล้วก็มีโชว์เยอะๆอะเบื้องหลังการทำงานมันเป็นยังไงเพราะว่าเรามาจากคนที่โซโล่ทำทุกอย่างคนเดียวใช่ไหมแต่นี้มันเหมือนเป็นองค์ซอมโบแล้ว ต้องมีทีมงานมีอะไรเงี้ยก็เลยสนุกดีค่ะพอมาทํางานที่นี่มันก็มีงานหลายด้านมากๆที่ต้องทาอ่ะคือตอนเราจัดงานบราสมันแค่คอนเสิร์ตเดียวไงแล้วก็นักงดนตรีประมาณแค่11คนแต่พอมาเฟสติวัลเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้เห็นเนาะมี11การแสดงเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็คูณ11บขนาบัลเล่ขนาดหนึ่งนี้ท่าไหร่ใช่บัลเล่มาเป็นร้อยเป็นร้อยเกินร้อยก็คือมันจะต้องมีนักบรลเล่ มีนักบัลเล่มีคาโก้ที่ขนฉากกับเครื่องแต่งกายมา,าแล้วก็มีทีมงานด้วยทีมงานนี่คือมีทั้งแต่งหน้าแต่งตัวจัดเวทีค่ะคอนดักเตอร์สมคนอย่างเงี้ย <laughs> เพราะฉะนั้นแบบคือแค่คณะบัลเล่เดียวก็คือดูแลเยอะมากๆค่ะแล้วก็โปรแกรมคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือต้องแปลนักแสดงหลักๆทั้งหมด ก็ประมาณสิบกว่าคนอะไรเงี้ยแล้วก็แปล <ừ, S 2> ทั้งทีมงานด้วยที่เป็นนักออกแบบท่าเต้นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องส่วนเล็กทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะคือมันมีงาน <laughs> พวกนี้เยอะมากแล้วแต่คือจริงๆแล้วอะค่ะคือ ถึงแม้ว่ามุกอาจจะเห็นว่าเฮ้ยถ้าไม่งานมันเยอะจริงจังเลยแต่ว่าถ้าเราแพลนงานอย่างเป็นระบบอะเหมือนเวิร์กแบคเวิร์ดสมมุติเนี่ยอย่างงานมันเริ่มกันยาใช่ไหมเราก็จะต้องแพลนแล้วโอเคเราขายบัตรสิบเจ็ดมิถุนายนนะแล้วเราก็เวิร์กแบคเวิร์ดไปว่าเราต้องคอนเฟิร์มแมทเทียลเมื่อไหร่เวิร์กแบคเวิร์ดว่าสปอนเซอร์ต้องคอนเฟิร์มเมื่อไหร่อ,อะไรก็ย้อนอกลับไปเนาะว่าอะไรที่แบบต้องทําตอนไหนภายในเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้ไปจนถึง ใช่ถึงงานออปี<ล>ที่แล้วอืมใช่เพราะฉันจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเอ้ยงานมันมีแค่กันยาตุลาเราเดือนที่เหลือทําอะไรจริงๆไม่ต้องห่วงว่าจะงานน้อย <laughs> <laughs> เพราะว่าเดือนก่อนหน้าเราต้องเตรียมงานเยอะมากๆค่ะ <c oughs> แต่ว่าเนี้ยค่ะคือถ้าเราวางแผนงานว่าแบบภายในเดือนนี้อะไรต้องทําอะไรต้องเสร็จหรืออะไรต้องลออชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เราก็จะมีระบบการทํางานที่ที่เราสามารถไปทํางานอื่นได้อ่ะ ก็คือสามารถที่จะทั้งทํางานเฟสติวัลนี้แล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้พี่พี่ตาลเองก็เป็นทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นเครื่นที่ยังเล่นอยู่ตลอดด้วยใช่ใช่คือด้วยความโชคดีเนี่ยนะคืองานเฟสติวัลมันจะยุ่งช่วงเนี้ยซึ่งชมหาลัยปิดเทอมออ๋มันก็เลยสามารถแบบเออแบ่งภาระงานได้แบบค่อนข้างโอเคค่ะคือพอมหาลัยเปิดเทอมปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเสร็จหมดละมันก็จะปล่อยให้ทุกอย่างมัน ออโตออโตแมติกไปอะค่ะลันไปได้ใช่ใช่เพราะเราเตรียมเก็บไว้หมดแล้วใช่ประมาณนั้นค่ะดูแบบว่าน่าสนใจมันมูเป็นคนชอบทำงานอะไรแบบนี้ด้วยมั้งดูแบบว่าน่าจะฝึกตัวเราเองไม่ดีด้วยเนาะในการทำงานที่เป็นระบบแบบแพนมากขึ้นการจัดตารางเวลาใช่เพราะว่าถ้าเราไม่มีแพลนตรงนี้นะไม่งั้นแบบทุกอย่างอ่ะมันจะมาปนกันไปหมดเลยค่ะแล้วก็นู่นนี่มันจะแบบมันจะ เสียบไปหมดทุกงานนะคะอเพราะฉะนั้นเราต้องเหมือนวางตารางไว้อะว่าอันไหนต้องทําตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเออพี่ว่าข้อดีของการที่ได้มาทําเบื้องหลังอะคะ่ะเราจะได้ทํางานที่มันไม่ได้อยู่ในฝั่งของดนตรีเลยอ,อย่างเช่นแบบสมัยเราเรียนเนอะเราก็เล่นแต่แบบซ้อมหรือว่าเรียนประวัติศาสตร์เรียนทฤษฎีอะไรเงี้ยแต่พอเรามาทํางานจริงอะเราจะได้ฝึกทางแบบพวก อตัดวิดีโอบ้างงานเขียนก็คือแปลโปรแกรมอะไรยใช่ไหมแล้วก็นอกเหนือจากนี้มันยังจะมีพวกแบบทำเนี่ยออนไลน์สื่อออนไลน์ทั้งหลายหรือว่าจะขายงานยังไงดูเรื่องโซเชียลมีเดียยังไงมันก็เป็นสกิลที่แบบพี่คิดว่าอ,อนิสิตหรือนักศึกษาที่เป็นเมเจอร์ดนตรีอะควรจะฝึกไว Mm. อืมพอทุกคนต้องแบบเออฝึกตัดวิดีโอของตัวเองหรือว่าพรีเซนต์ตัวเองยังไงอะไรย่เงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังต้องแบบไปเตรียมพ c ชเด็กเวลาเราไปพรีเซนต์กับสปอนเซอร์อะไรเงี mm. ้ยเราจะขายงานยังไงแบบสมมติเราเป็นศิลปินอนะแล้วเราจะไปทํำยังไงให้คนนี้อยากซ uh ัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยอืมพี่ว่ามันก็ได้ฝึกจากิลในหลายๆอย่างค่ะ โอ้แต่อย่างรุ่นเราๆเนี่ยมาฝึกกันตอนแบบเริ่มโตแล้วเนาะเด็กรุ่นนี้น่าจะมีโอกาสได้มากกว่าแล้วก็มุกเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่ตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องทำใช่ใช่ไหมมุกมั่นใจมากจริงจนต้องโตมาแล้ว่ถึงจะรู้ว่าทำไมเออมันต้องทำใช่ใช่ค่ะ ก็ถ้าตอนนี้ฝึกได้ทําได้ทําเลยนะลูกแนะนําว่าให้มาเรียนที่สถาบันดนตรีกัลยาค่ะอย่างนี้ก็ได้หรอคะ <laughs> เพราะว่าเนี่ยเราจะมีโปรเจกต์ต่างๆที่ให้ใ,ให้นักศึกษาได้ทําอ่ะคือที่พี่สังเกตคือพี่อังจิงพี่เพิ่งมาเริ่มสอนที่สถาบันเนาะแต่ว่าก็จะเห็นว่าเด็กที่ทํารีไซท่อ,อะ่ะ เขาจะไม่ได้ทําเหมือนยุคเราแล้วนะที่แบบก็แค่เตรียมโปรแกรมโน้ตแล้วก็มาถึงเล่นบนเวทีใช่ปะแค่เตรียมโปรแกรมโน้ตเรายังก็เหนื่อยแล้วใช่แต่ว่าเด็กที่สถาบันอ่ะเขาจะต้องมีการทำรีเสิร์ชแล้วก็ทําเหมือนเป็นเว็บไซต์อะค่ะเพื่อแบบเหมือนบอกว่าโอเคโปรแกรมเรามีอะไรบ้างแล้วก็ทำรีเสิร์ชว่าแบบคอมโพเซอร์เป็นใครเพลงเป็นยังไงแล้วก็คอนเซปต์ของงานคืออะไรก็คือต้องมีอะไรที่มากกว่าการแค่เล่นดนตรีใช่ใช่ซึ่งพี่คิดว่าเออนเนี้ยเป็น จุดแข็งของที่สถาบันเลยว่าเออเปิดโอกาสให้เด็กได้ลองทำนู่นทำนี่เลยเงี่ะอันนี้แบบเผื่อว่าท่านผู้ฟังสนใจเพราะว่าอันนี้อันนี้ผู้ในมุมมองว่าถ้าเกิดว่าเด็กอยากจะมาเรียนแต่ว่าจริงแล้วท่านผู้ฟังเองอ่ะก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็มาชมคอนเสิร์ตของที่สถาบันได้เพราะมันเยอะมากแต่ผู้จริงคือมุกสงสัยว่าเขาไม่พักกันเลยหรอคะแบบโปสเตอร์มาตลอดใช่ทางอาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่เสียค <Free. S 2> ่าใช้จ่ายใช่ค่ะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยก็แวะไปได้ที่ถาบันดนตีกรยาค่ะสวยด้วยใช่อยู่บิวดีใช่ค่ะ เห็นช่วงนี้ก็มีไปเล่นดนตรีในสวนกันด้วยนะใช่ตอนนี้ก็จริงๆต้องขอบคุณผู้ว่าชาัดชาตินะคะที่สนับสนุนกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยคือพี่มองว่ามันเป็นอะไรที่แบบเพิ่มสีสันให้กรุงเทพด้วย mm hmm. แล้วก็ยังเป็นการแบบทําให้คนกรุงเทพอะได้เข้าถึงเพลงคลาสสิกหรือแบบ เพลงที่บรรเลงอะ่ะโอเคพิ่งี้ดีกว่าจริงๆก็ดนตรีหลายแบบมากใช่ใช่เพราะว่าคือคนอาจจะมองว่าเออพอเห็นเป็นวงออเคสตราหรือวงว,งวินซิฟโฟนีแหละเริ่มกลัวแหละวว่าแบบเฮ้ยต้องฟังยากแน่เลยหรือไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเนี่ยถ้ามีท่านผู้ฟังที่ไปดู อ๋อดนตรีในสวนน่ะก็จะเห็นว่าจริงๆเล่นเพลงแมสมากนะแบบมีเพลงร้องหรืออะไรแบบเนี้ยหลายแบบใช่เพราะฉะนั้นแบบเนี่ยมันทําให้คนไทยได้เข้าถึงได้เห็นเครื่องดนตรีสากลเยอะมากขึ้นน่ะใช่คือถ้าพูดว่าเป่าคาริเนตอ่ะคนไทยสะวเอ๊ะหน้าตาเป็นยังไงใ,<ช>ใค้เงินเท่าไหร่บอกเป่าโบโอเออเป่าโบโโย,ยิย่งไม่รู้ <laughs> ใช่แต่ว่าคือตอนเนี้ยอ่ะพอคนกรุงเทพได้เห็นเครื่องดนตรีแบบนี้มากขึ้นน่ะพี่ว่าความคุ้นเคยอ่ะมันจะทําให้เขาเนี่ยส่งต่อมาถึงงานเฟสติวัลว่าแบบ เออไม่เห็นต้องแบบยังไงเดียวกลัวเลยหรือว่าต้องทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่กับการไปดูบัลเล่หนึ่งเรื่องอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่แบบคุณสามารถเลิกงานแล้วก็เออแวบดูบัลเล่ซะสหน่อยอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะจริงก็เออบันเทิงอะเนาะใช่ใช่ใช่จริงๆแอบแอบเสียดายเหมือนกันเพราะว่าจริงจริงอ่ะเอส่ะจัดดนตรีในสวนมาปีนี้ปีที่3 0มสิบแล้วเนี่ยใช่แล้วก็แน่นอนว่าเป็นวงออเคสตราที่หลายๆคนจะรู้สึกว่าแบบ เออมันคงเข้าไม่ถึงแต่จริงๆแล้วก็เราก็เล่นเพลงที่ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักอยู่แล้วต่อให้เป็นเพลงคลาสสิกก็จะเป็นเพลงที่คุ้นหูหรือว่าสนุกสนานแล้วก็มีเพลงป๊อปเพลงอะไรใช่ขนาดอะไรนะเพลงโกโกวาอย่างมีเลยคอนดักเตอร์แหลบอะสุดๆแล้วนะมุว่าปีที่แล้วเนี่ยสุดยอดตามกระแสเสมอใช่ค่ะก็หวังว่าวงการศิลปะการดนตรีก็จะไปในทิศทางที่ดีเนาะ อย่างนี้พูดถึงเรื่องของวงการตอนนี้เนี่ยก็เลยว่าจะถามพอดีว่าช่วงที่ผ่านๆมาเราพูดถึงเรื่องของอดีตก่อนแล้วกันว่าผลตอบรับกับ มหกรรมครั้งนี้เนี่ยแบงคของเฟสติวัลเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะ,คะเวลาเราเอาบัลเล่มาคนเขาโอเคกันไหมใช่คือปกติแล้วจริงๆนะถ้าแบบสวนเล็กมาจะโซเอาตลอดเลยใช่ปีนี้ก็เลย,ยดุนอยู่น,นี่โซเอาหมดใช่นะแล้วก็คืออ่อเฟสติวัลโดยปกติอะคะ่ะฐานคนดูจะเป็นกลุ่มอายุแบบ35บวก อ่แต่ก็ส่วนใหญ่เลยจะอายุประมาณ35มสถึงสี่าอะไเงี้ยแล้วก็วัยทำงานใช่วัยทำงานแล้วก็ข้ามไปอีกทีก็จะเป็นแบบอารมณ์ประมาณ50ขึ้นไปางเงี้ยค,ค่ะแต่ว่าคือปีนี้เนี่ยที่เราอยากทําคือเราอยากลดช่วงอายุให้หน้อยลงค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เพิ่มฐานคนดูที่เป็นเยาวชน,นะพอในอนาคตอาฟเฟสิโอแบบ คือคนก็ต้องแก่ขึ้นเรื่อยๆเนาะเฟสเลมันก็จะตายไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเนี่ยหนึ่งก็คือทำสติลเดนต์ออริจิ่นโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าเออเข้าถึงดนตรีหรือการเต้นได้ไดง่ายมากขึ้นอะอืม,อมแล้วก็มีแบบทำให้นักศึกษาได้แบบเข้ามาคือพี่เองอะ่ะก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาช่วย ที่งานนะแบบมาขายโปรแกรมบ้างให้อะไรแล้วก็ให้ค่าขนมให้เข้า,ขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบให้พามาดูช่วงแบ็กสเตจว่าจริงๆแล้วว่าเรียนดนตรีอะค่ะไม่จําเป็นว่าจบมาแล้วต้องเป็นหนักดนตรีเสมอไปหรือ<ม>เป็นครูเยอะกว่านั้นมากมีงานเยอะม,มากใช่คือจัดเฟสติวัลเฟสติวัลหนึ่งอะเอาตัดเรื่องแบบ ที่ทำงานในออฟฟิศออกนะคือหน้าง,งานเนี่ยมีงานเยอะมากๆที่เป็นฝ่ายโปรดักชันอะ mm. ดูแสงสีเสียงดูแลนักสแสดงนู่นนี่นั่นคือคืองานมันเยอะมากจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะลองมองดูว่าเออเฟสติวัลหนึ่งอะคือคุณแค่แบบเข้ามาดูแล้วก็จ่ายเงินเพื่อแบบดู อาร์ตเนาะคือนอกจากจะได้ความบันเทิงแล้วอะเรายังได้สนับสนุนกลุ่มคนทำงานด้วยอะเพราะว่าคือปีปีหนึ่ง <im ม <into imitation mafia> <version> ันก็มีงานอยู่แค่สองเดือนเนาะตายแล้วใช่เพราะฉะนั้นก็อยากให้ลองดูค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วเรื่องการขายบัตรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานแหละแต่ว่าจุดมุ่งหมายจริงๆของของผู้จัดงานอะคืออย่างที่บอกคือเราอยากเอาการแสดงที่มันมีคุณภาพที่มันเป็นออริจินอลจริงๆ เอามาให้คนไทยได้ได้รู้จักหรือว่าได้รับชมความบันเทิงแทนที่เราจะต้องบินไปดูใช่ก็มาเสิร์ฟถึงที่เลยค่ะก็ไม่ควรพลาดเนาะเป็นช่วงเจ็ดกันยายนถึงสิบแปดตุลาคมยาวๆเลยช่วงนี้ก็ถ้าสนใจก็สามารถ หาข้อมูลเพิ่มเติม <c oughs> ได้เนาะจาก <c oughs> ในเว็บไซต์ของ <c oughs> ทางเฟสติวัลแล้ว <c oughs> ก็เฟซบุ๊กเพจใช่ค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่ไททิเกตเมเจอร์ก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยก็อยากบอกว่างานนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีแรงสนับสนุนจากทางผู้ชมที่เป็นแฟนของมหกรรมมาตลอด24ปีเนาะแล้วก็กลุ่มนักเรียนนักศึกษาอาจารย์นักดนตรีอ b s ด้วยที่แบบเออดีดีแบบเล่นให้เรามาตลอดเนาะคือแบบ มันก็ซอมเหนื่อยอะไรเงี้ยทางแบบบันเล่ <laughs> หรืออะไรอย่เงี้ยโดยเฉพาะตอนนี้เรื่องแบบค่าเครื่องบินเนาะ โอ้โหจะเป็นลมช็อกค่ะจริงๆเมื่อสัปดาห์ก่อนมุกจะไปสิงคโปร์ดูดูไว้แต่ว่ายังไม่ได้จองตั๋วแต่ก่อนมันก็ตกประมาณสักสามพันกว่าบาทสี่พันบาทวันนั้นดูหนึ่งหมื่นเราวิ่นแบบว่าไม่ได้เป็นใสยกันบินรูหราด้วยนะมุกแบบช็อกไปเลยใช่แล้วเราเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้มุกถามแบบโซนเล้งมีมากี่คนโอ้โหคือ แล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องขนมาที่พี่ตาลบอกว่ามีฉากมีอะไรใชค่ะเสื้อผ้านะคือปกติแพงอยู่แล้วแล้วยิ่งมีสงครามเนี่ยเพราะฉะนั้นการบินจากรัสเซียมาไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเราคาโก้เนี่ยไม่สามารถบินมาได้ก็ต้องมาเส้นทางรถจริงดูว่ารถมาจากรัสเซียแต่ว่าคือจากรัสเซียเองอ่ะกว่าจะออกจากประเทศเขาได้อ่ะประเทศเขาใหญ่มากใช่เราไม่รู้ต้องเปลี่ยนรถกี่คันอ่ะ ในการเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์อ่ะแล้วก็จากนั้นถึงจะบินได้คือมันไม่จะไม่มีจากัะเซียบินตรงมาไทยคือเหมือนกับว่าต้องออกจากประเทศใช่ก่อนแล้วค่อยส่งคาโกมาแต่ว่าคนบินได้อ่าคนบินได้แต่ก็ยังแค่ฟังเขาแบบนี่คือเขาต้องออกมาเลยยังคะเน่ออไม่ขนาดนั้นอะคาโกออกมาแล้วจริงปะเนี่ยใช่เพราะปกติคาโก้ต้องออกล่วงหน้าประมาณสองเดือนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ต้องแบบยาวขึ้นนะคะเพราะเพราะฉะนั้นจริงๆคาโกออกมาตั้งแต่เดือนที่แล้วละ ก็คือมิถุนายนแต่ว่างานเริ่มจริงๆรินยกันยานะคะแต่มิถุนายนเนี่ยออกมาแล้วใช่ใชระหว่างตอนนี้อาจจะแบบอยู่ระหว่างทางในประเทศอยู่ตรงไหนใช่ค่ะเนี่ยค่ะคือมันก็เป็นความท้าทายที่ที่เป็นเบื้องหลังเนาะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตานมากเลยที่มาแบ่งปันเล่าประสบการณ์การทำงานยินดีค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัฐาควรขจรและ ดิฉันอ่ตานะคะตะวันรัฐมีวงอุโคตค่ะค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Gen ซีแอนด์ค s าสสิ m อลมิวกับมุกนัฐธาควรกระจร